ผ่านไป6เดือนนับจากตอนที่แล้วการเดินทางของไอจีวอนก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดและสำหรับในตอนสุดท้ายนี้เรามาย้อนดูช่วงเวลาที่เหลือและบทสรุปของเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเจเนเรชันที่4กันดีกว่าครับก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม Subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับหลังจากประสบความสำเร็จกับการโปรโมทอัลบั้มทั้งในเกาหลีและญี่ปุ่นรวมไปถึงคอนออนไลน์ในช่วงปลายปี2020 IG1 ก็ได้ประกาศว่าพวกเธอจะคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งนับว่าเร็วมากเพราะการโปรโมทครั้งที่แล้วยังผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนแถมคัมแบ็กครั้งนี้ยังยิ่งใหญ่อลังการเพราะก่อนที่อัลบั้ม One Leeler จะวางจำหน่าย1วันพวกเธอก็ได้ขึ้นแสดงเพลงโปรโมทคราวนี้เป็นครั้งแรกที่งาน Mnet Asian Music Awards สุดยิ่งใหญ่ด้วยซึ่งก็คือเพลงไตเติลที่ชื่อว่า Panorama One Reeler ยังเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากๆของ IG1ทำยอดขายไปได้กว่า 400,000 ชุดทำให้ในปีนั้นพวกเธอมีอัลบั้มทั้งหมดเกือบจะถึง 1,500,000 ชุดเลยทีเดียวและถ้านับตั้งแต่เดบิวต์พวกเธอก็ทำยอดขายไปแล้วถึง2ล้านชุดภายในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นมากที่สุดตลอดการอันดับที่2เป็นรองก็เพียงแค่ Twice และนอกจากในด้านยอดขายแล้วIG1 ก็ยังกวาดรางวัลอย่างมากมายในปีนี้โดยเฉพาะรางวัลโบนซันที่ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้กับวงที่ประสบความสำเร็จมากๆในปีนั้นพวกเธอก็กวาดมาได้ถึง5รางวัลจากเวทีใหญ่พูดได้ว่าแม้ว่าต้นปีจะเริ่มได้ไม่สวยนักแต่เมื่อจบปี2020 IG1 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปีนั้นเลยทีเดียวแต่ใครจะรู้ว่าพาโนรามาจะเป็นการโปรโมทจริงจังครั้งสุดท้ายของวงขึ้นปี2021สมาชิกบางส่วนของวงเริ่มโฟกัสกับงานเดี่ยวมากขึ้นทั้งงาน MC รายการเพลงงานด้านวาไรตี้รวมไปถึงงานซับยูนิตพิเศษที่ใช้โปรโมทเครื่องดื่มน้ำอัดลมแต่ในด้านกิจกรรมแบบวงเอง IG1 ก็ได้จับมือกับ Universe แอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดแฟนๆ K-POP ผลิตคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้หรือรายการวิทยุให้กับตัวแอปอย่างมากมายรวมไปถึงเพลงสุด Exclusive ให้กับแอปโดยเฉพาะอย่าง DD Dance ด้วยหลังจากร่วมงานกับ Universe ทั้งขึ้นแสดงคอนเสิร์ตและจัดแฟนมีติ้งในเดือนกุมภาพันธ์ทางวงก็ได้ประกาศถึงคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งที่2 One The Story ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมในช่วงนี้เองที่การพูดคุยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการต่อสัญญาของวงได้โผล่ขึ้นมาซึ่งแฟนๆของวงอย่าง VG1 เองก็มีความเห็นที่ต่างกันไปส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะต่อสัญญาเพราะยังอยากเห็นพวกเธออยู่ด้วยกันไปนานๆแต่อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันเหมาะสมแล้วที่จะจบตามสัญญาเดิมปล่อยให้มันเป็นตำนานหน้าหนึ่งที่จบอย่างสวยงามแบบนี้ไปจะดีกว่าซึ่งแม้ว่าจะไม่มีอะไรมายืนยันแต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาสุดท้ายของวงรุ่นพี่อย่าง IOI กับวันนาวันแล้วก็ IG1 เองก็คงจะได้มีโอกาสปล่อยซิงเกิลอำลาและได้จัดอีเวนต์อำลาในช่วงเดือนเมษาปิดฉากไปอย่างสวยงามแต่แล้วเพียงแค่3วันก่อนที่คอน One The Story จะเริ่มขึ้น Mnet ก็ได้แถลงยืนยันว่า IG1 จะสิ้นสุดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วแต่การประกาศก่อนออนไลน์คอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็น่าสงสัยรวมถึงช่องทางที่ประกาศยังเป็นช่องทางทั่วไปอย่าง Mnet แทนที่จะเป็น Official Fan Club อย่างเป็นทางการซะอีกข่าวนี้สร้างความไม่พอใจให้กับ VG1 หลายรายถึงขั้นที่บางส่วนมีแผนจะบอยคอตคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายคอนเสิร์ต One The Story ก็ได้จัดตามกำหนดเดิมคือวันที่13และ14มีนาคมซึ่งแม้ว่าตัวคอนจะทำออกมาได้ดีและสนุกเพียงใดแต่ข้อมูลต่างๆที่ทราบจากคอนก็ทำให้ VG1 ทุกคนช็อกเอามากๆเมื่อคอน One The Story จะกลายเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายอย่างเป็นทางการของวงและนี่จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายอย่างเป็นทางการที่เราจะได้เห็นสมาชิก IG1 ทั้ง12คนอยู่ด้วยกันที่แย่ไปกว่านั้นคือแม้แต่ตัวสมาชิกเองก็รู้เรื่องราวนี้ก่อนหน้าเพียงไม่กี่วันเท่านั้นและกลายเป็นว่าในวันที่2ของคอนเสิร์ตเราต้องนั่งดูเด็กสาวทั้ง12คนพูดอำลากับแฟนๆในสภาพร้องไห้อย่างหนักจนแทบจะพูดไม่ไหวทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวแถมยังไม่สามารถให้กำลังใจพวกเธอได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดและหลังจาก
บคอน Wonder Story เราก็ไม่ได้เห็นสมาชิก IG1 ครบทั้ง12คนอีกเลยในช่วงเวลา1เดือนครึ่งที่เหลือความเคลื่อนไหวของวงมีเพียงโพสต์ทางโซเชียลมีเดียบริการจาก Private Mail และเมมเบอร์ที่ยังรับงานเดี่ยวเท่านั้นเมมเบอร์ Member ที่เหลือก็ได้แต่อยู่หอหรือกลับบ้านโดยไม่มีอะไรทำไม่มีการจัด V Live มาติดต่อสื่อสารกับแฟนๆไม่มีการแจ้งถึงวันสิ้นสุดกิจกรรมวงอย่างเป็นทางการไม่แม้แต่จะปล่อยเพลงใหม่2เพลงที่ใช้แสดงในคอน Wonder Story อย่าง Lesson และ Parallel Universeทุกอย่างมันราวกับว่าเราฝันไปเพราะแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงกันในหมู่ VG1 มากมายเพียงใดก็คงจะไม่มีใครคิดว่ามันจะจบลงแบบนี้และเดือนเมษาก็สิ้นสุดลงสมาชิกญี่ปุ่นของ IG1 ได้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตัวเองในขณะเดียวกันแฟนๆบางส่วนก็ยังไม่ยอมแพ้และหวังว่าสักวันหนึ่ง IG1 จะกลับมาสำหรับผมเองแม้ว่า IG1 จะไม่ได้จบแบบสวยงามตามที่หวังไว้แต่ IG1 คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตผมเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผมจะมองย้อนกลับมาและผมเชื่อว่าแม้แต่ตัวสมาชิกวงเองเมื่อเริ่มก้าวเดินในเส้นทางของแต่ละคนแล้วพวกเธอก็จะไม่ลืมช่วงเวลาที่เคยเป็น IG1 อย่างแน่นอนเพราะแม้ว่าในจักรวาลนี้จะไม่มี IG1 อีกต่อไปแต่ผลงานและความทรงจำตลอด2ปีครึ่งที่พวกเธอได้มีร่วมกับ VG1 จะเป็นนิรันดร์ตลอดไปアイゾミ하나는 순간 모두가 주목해 안녕하세요 아이돌입니다